หอวังแสดงต่อต้านยาเสพติดยูทีดอนเซาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วดอนเซาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองต้นเพิงนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามแล้วภายในดอนเซายังประกอบมีหอวังแสดงต่อต้านยาเสพติดอีกด้วยซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างหอวังแสดงต่อต้านยาเสพติดนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้แก่น้องๆเยาวชนสาวหนุ่มตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทั่วประเทศลาวได้ศึกษาเรียนรู้ผลให้ของสิ่งเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อทางกายส่วนต่างๆของผู้เสพและส่งผลให้ต่อกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งภายในหอวังแสดงดังกล่าวเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆของสิ่งเสพติดแต่ละประเภททุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ได้ศึกษาเรียนรู้นอกจากนั้นแล้วยังมีจอวังแสดงภาพจำลองหน้าตาของบุคคลที่เสพสิ่งเสพติดห้องสายภาพ3มิติยาเสพติดสนิทต่างๆเพื่อให้น้องๆเยาวชนสาวหนุ่มตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนทุกคนได้รับรู้ถึงผลร้ายของสิ่งเสพติดอีกด้วย